ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังตังหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตปัญญามืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเส้นสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับ5ตุลาคมโทษทีนะครับพฤศจิกายน2557นะครับก็จะนำเสนอซีรีส์ต่อจากที่เพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของการนำเอาสิ่งที่ไปเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละปีนั้นนะครับเป็นงบประมาณ17,000กว่าล้านบาทนะครับถ้าหากว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในหลายๆทางนั้นนะครับก็จะเกิดสาระประโยชน์อีกจำนวนมากมายนะครับวันนี้เนี่ยคำถามเรื่องความร่ำรวยของกษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับก็จะมาผูกโยงกับเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละนะครับส่วนคนที่รักกษัตริย์นะครับก็บอกว่าโอ้ยกษัตริย์ร่ำรวยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็น่าภูมิใจไงไปอิจฉาท่านทำไมนะครับถามมาว่ามีพ่อเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยมันเลวตรงไหนมันเสียตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนนะครับก็ถ้าเราพูดกันในแง่ทั่วไปเนี่ยสิ่งที่คนไทยพูดกันนะเท่าที่ผมจับได้เนี่ยแน่ๆก็คือว่าคงจะไม่เลวอะไรหรอกถ้าเกิดรวยแล้วเนี่ยไม่มาสอนให้ชาวบ้านพอเพียงแล้วตัวเองทำตัวพอเพียงจริงนะครับหรือว่าถ้ารวยแล้วเนี่ยไม่ขอรับเงินบริจาคแต่ต้องให้บริจาคแก่ประชาชนนะครับแต่ว่าเรื่องการบริจาคให้เนี่ยมันน้อยกว่าที่รับเข้าไปนะครับเห็นกันชัดเจนโครงการหลวงที่อ้างนักอ้างหนาว่านะครับเป็นโครงการของหลวงแต่จริงๆแล้วใช้ภาษีอากรประชาชนแทบทุกบาททุกสตางค์นะครับทุกบาททุกสตางค์แหละใช้คนนะครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจฝั่งของประชาชนทั้งหมดนะครับจากเงินภาษีของประชาของอากรของประชาชนส่วนมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมานั้นนะครับนะก็ปรากฏว่ารับบริจาคนะแล้วก็มีส่วนไปร่วมโครงการนู้นโครงการนี้ซึ่งทางการก็ทำอยู่แล้วแต่สามารถจะรับบริจาคโดยที่ไม่มีการตรวจสอบได้ว่าเอาเงินบริจาคนั้นได้มาเท่าไหร่ไปใช้ตรงไหนบ้างนะครับมูลนิธิชัยพัฒนานะครับมีปัญหาอยู่แล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยรับเงินที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับก็คือรับเงินภาษีอากรประชาชนแล้วเนี่ยนะครับก็ไปใช้ส่วนตัวด้วยแต่ว่ายังให้เงินจำนวนมากเนี่ยใช้ไปกับการอวยนะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนงบเทิดทูนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีจากเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเติมด้วยบทความต่างประเทศที่เขาพูดถึงเรื่องความร่ำรวยของกษัตริย์ไทยว่ามันมีนะอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลไหมนะจริงๆรวยนี่คนไทยควรจะภูมิใจไม่ใช่เหรอนะครับแต่ว่านี่แหละความสิ้นเปลืองที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆมันก็จะดีนะครับเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเป็นความสิ้นเปลืองที่นำหาประโยชน์จริงๆไม่ได้ผมลองเอามาคำนวณเล่นๆเนี่ยนะครับพี่น้องเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ก็บอกว่าถ้านะไม่มีสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ต้องไปเทิดทูนเนี่ยนะครับเบี้ยเลี้ยงคนชราเดือนละ 2,000 ต่อคนเนี่ยได้จำนวน 700,000 กว่าคนนะครับ 700,000 กว่าคนให้เด็กไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยนะครับจ่ายให้เต็มนะครับเหมือนคุณกพ.ประมาณ 1,500,000 เนี่ยสามารถจะส่งคนไปเรียนเมืองนอกเนี่ยทั้งตรีโทเอกเนี่ยนะแต่ละปีเนี่ยส่งไปได้ 11,333 คนนะหมื่นกว่าคนนะครับคิดดูว่าจะกลับมาพัฒนาประเทศเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยเมื่อกี้ผมบอกว่านี่จ้างคนมาเป็นอาจารย์ใหม่เนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยนะตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยให้เงินเดือนเริ่มต้นเลย 30,000 เลยดึงคนเก่งเข้ามาเป็นอาจารย์เนี่ยสามารถจะจ้างปีนึงเนี่ยนะครับได้นะครับ 47,222 คนนะเนี่ยเป็นเงินเดือนแล้วผมมาคิดเล่นๆอีกว่าเอ๊ะถ้าสมมติจะใช้นโยบายคล้ายๆของดร.ทักษิณหรือเรามาคิดกันว่านะคนจนเนี่ยบางทีมันจนเพราะว่าไม่มีโอกาสมีความคิดดีมีความขยันแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีทุนนะครับถ้าสมมติมีเงินตั้งหลักให้นะครับ
แต่ละรายแต่ละรายรายละประมาณ200,000 บาทเนี่ยเพื่อไปทำธุรกิจอะไรของตัวเองก็ได้เนี่ยแต่ว่าจะต้องมีการประกวดกันให้ชัดเจนนะครับต้องมีความคิดที่ดีอาจจะรวมกลุ่มกันก็ได้เอาเงินไปลงทุนเนี่ยนะ200,000เนี่ยนะครับเขียนแผนมาแล้วก็ให้มีการประกวดกันในระดับตำบลเนี่ยประเทศไทยมีประมาณ 7,255 ตำบลแล้วถ้าสมมุติว่ารายละ 200,000 เนี่ยนะสามารถจะเงินที่เอาไปให้เชิดทูนกษัตริย์เนี่ยสามารถจะสร้างนะครับเศรษฐีใหม่ด้วยเงินทุน 200,000 เนี่ยจำนวน 85,000 ราย 85,000 รายนะครับเยอะนะครับแล้วถ้าเทียบว่าในจังหวัดในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ 7,255 ตำบลเนี่ยก็แปลว่านะครับตำบลหนึ่งเนี่ยสามารถจะมีคนได้ประมาณ10กว่าคนนะครับ10กว่าคนเลยนะครับที่จะได้เงินคนละ 200,000 ในแต่ละปีนะแต่ละปีนะนะครับปีหนึ่งก็เนี่ยนะครับตำบลละ10คน10คน10คน2ปีนะครับก็20คนสร้างเศรษฐีเต็มตำบลนะครับแต่ละปีเพราะว่าเงินเนี่ยปี 200,000 มันก็จบตรงนั้นน่ะก็คือให้ไปต่อยอดกันเอาเองนะครับน่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เลยเนี่ยนะครับทีนี้ความร่ำรวยของสถาบันกษัตริย์ในสายตาต่างชาติเนี่ยเขาว่าอย่างไรเนี่ยมันมีบทความที่เพิ่งจะออกมาวันนี้เองครับเมื่อเช้าเนี่ยผมก็คิดว่าจะนะเอาออกมานำเสนอนะครับแต่ว่าก็บังเอิญว่านะครับมีประเด็นเรื่องข้อมูลต่างๆที่นำเสนอไปแล้วเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะยังไม่เอามาปนกันอันนี้เป็นบทความที่เขียนไว้ที่นะครับหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยนะดูรกๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับNew Politics ต้องไปดูที่ URL ข้างบนนะครับmirror.co.uk หนังสือพิมพ์ Mirror ครับของที่อังกฤษเนี่ยฉบับออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่า The King of Thailand is 5.4 million times นะครับ wealthier than his average subject โอ้โหนี่แปลเลยให้เลยครับพี่น้องครับเขาบอกว่ากษัตริย์ของประเทศไทยนี่นะมีความร่ำรวยกว่าพลเมืองของเขาเนี่ยที่เอาเงินมาพลเมืองคนไทยทุกคนเอาเงินมาเฉลี่ยกันเนี่ยนะมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนพลเมืองเนี่ยให้เท่าๆกันเนี่ยปรากฏว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยรวยกว่าถึง 5.4 ล้านเท่าครับ 5.4 ล้านเท่านะครับเรามีบาทเดียวเนี่ยนะครับแต่ละคนถ้าเฉลี่ยกันมีบาทนึงกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมี5ล้าน4แสนบาทคิดดูนะครับมากกว่ากันขนาดไหนนะครับอันนี้เขามองในมุมนั้นนะครับในคือความน่ารังเกียจของความร่ำรวยอ่ะก็คือรวยในขณะที่ประชาชนยากจนน่ะแล้วเขาก็บอกว่า Who are the world's wealthiest heads of state นะครับ You'd be surprised ใครล่ะเป็นคนที่เป็นประมุขของรัฐนะครับที่ร่ำรวยที่สุดแล้วเธอจะแปลกคุณจะแปลกใจแล้วหัวข้อข้างล่างเขาเขียนว่ากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นประมุขของประเทศที่รวยที่สุดในโลกนะครับรวยที่สุดโดยมีทรัพย์นะมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยนะครับประมาณนะครับเนี่ย19บิลเลียนนะครับ 19,000 ก็คือ 19,000 19,000 ปอนด์นะครับล้านปอนด์นะครับ 19,000 ล้านปอนด์ซึ่งก็คูณเข้าไปเท่าไรสมัยนี้มัน 50-60 แล้วนะครับปอนด์นี่ก็ถือว่าแพงกว่ายูโรอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร่ำรวยมหาศาลว่างั้นเถอะนะครับทีนี้ผมจะแปลสิ่งที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่า You'd think the richest nations would have the richest leaders but it's not the US or Germany that have the richest leaders เขาบอกว่าคุณคงจะคิดว่าประเทศต้องเป็นชาติที่ร่ำรวยที่สุดนั่นแหละถึงจะมีผู้นำที่รวยที่สุดแต่มันไม่ใช่สหรัฐอเมริกาหรือเยอรมันนะที่มีผู้นำที่รวยที่สุดThe great majority of the world's wealthiest leaders are the, in fact heads of state in oil-rich nations like Brunei and the United Arab Emirates. เขาบอกว่าผู้นำที่ร่ำรวยที่สุดของโลกเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จริงๆในความเป็นจริงแล้วก็คือประมุขของรัฐของชาติที่เป็นเศรษฐีน้ำมันเช่นบรูไนแล้วก็ UAE
No African head of state features among the top 10 richest rulers in the world. แต่ว่าน่าสนใจนะครับไม่มีผู้นำประมุขรัฐเนี่ยนะครับที่มาจากเป็นชาวแอฟริกันปรากฏตัวอยู่ในท็อป10นะครับ10ผู้นำที่รวยที่สุดในโลก Though the leader of one tiny European country makes the top 10ถึงแม้ว่านะครับผู้นำของชาติทางยุโรปเล็กๆประเทศหนึ่งนะครับก็ติดท็อป10ไปด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกนะมีแผนภาพให้ตรงนี้นะครับโอ้โหนี่หนังสือพิมพ์นี่ออกวันที่3เนี่ยที่3วันเมื่อวานเนี่ยวันก่อนเนี่ยนะครับนี่มาเลยครับอันดับ1นี่ King of Thailand ครับ2ในซูลตาน of Brunei นะครับ3นี่กษัตริย์ซาอุนะครับ4เนี่ยประธานาธิบดีของ UAE 5เนี่ยโอ้โหนายกรัฐมนตรีของ UAE แม่ประเทศนี้มันรวยนะครับ UAE แล้วก็นี่ในยุโรปครับเจ้าชายของลิงเกนสไตน์นะครับลิงเกนสไตน์นี่ก็เป็นรัฐเล็กๆนะประเทศเล็กๆนะครับในยุโรปอีเมียของกาตาร์นะครับกษัตริย์โมร็อกโกนายกของเลบานอนแล้วก็ประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานครับปากีสถานโอ้โหไทยเรานี่นำแบบนะไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับเนี่ยนะครับเกือบจะ2เท่าของอันดับ2นะครับอันดับ3อันดับ4เนี่ยเกิน2เท่าของอันดับ4นะครับโอ้โหนี่ธรรมดาที่ไหนครับไพร่ฟ้าหน้าใสนะครับภูมิใจไปด้วยไหมล่ะนะครับ And what is was even more shocking is how much more they are worth that than ต้องเป็นแดนนะอันนี้รู้สึกการเขียนไม่ค่อยเป็นอาชีพอะไรนะ they are worth than the average citizen นะครับก็คือที่หน้าช็อกนะครับหน้าตกใจยิ่งกว่านี้ก็คือว่าพวกนี้มีเงินความมั่งคั่งนะครับคิดเป็นมูลค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของพลเมืองของพวกเขาเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบมาครับว่าเป็นกี่ส่วนเอาเนี่ยเอาคนทั้งชาติเนี่ยนะเอาทรัพย์สมบัติมารวมกันแล้วก็หารนะครับเฉลี่ยกันเนี่ยแล้วก็มาเทียบกับของกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ไทยด้วยครับโอ้โหน่าภูมิใจเหลือเกินครับโดดเด่นมากนะครับ 5.4 ล้านเท่าครับกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเนี่ยรวยกว่าพลเมืองของเขาเฉลี่ยกันเนี่ย 786,388 เท่านะครับไม่ถึงล้านนะครับของเรา 5.4 ล้านนะครับซุลต่านของบรูไนเนี่ยเขารวยเกินไม่เท่าไหร่ครับนะครับ500,000เท่านะครับเกือบประมาณ 600,000 เท่าประธานาธิบดีของ UAE เนี่ยนะครับรวยกว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปประมาณนะแสนประมาณ 160,000 นะครับ160,000 เท่านะครับแล้วก็นายกของ UAE นี่ประมาณ 40,000 กว่าเท่านะครับแล้วเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษเนี่ยรวยกว่าพี่น้องประชาชนเขาเนี่ย33เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะ33เท่าเนี่ยนะครับเพราะว่าเอาคนรวยที่สุดในประเทศมาเฉลี่ยกันน่ะไอ้คนที่จนที่สุดรวยที่สุดเอามาเงินมารวมกันหมดอะนะครับแล้วก็เอามาหารเท่าๆกันเนี่ยปรากฏว่ากษัตริย์ไทยเราเนี่ยดูสิครับมากกว่ารวยกว่าใครยิ่งใหญ่กว่าใครหมดแล้วครับเนี่ยนะครับโอ้โหภูมิใจไหมล่ะนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะท็อป10นะครับ business like Siam Cement and Siam Commercial Bank โอ้นี่คงมีข้อมูลบางส่วนที่หายไปนะครับคิดว่าเขาคงนะทำธุรกิจเรื่องสยามซีเมนต์นะครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับ He's not all that powerful but he's known to have often intervened in Thai politics เขาดูเหมือนไม่ค่อยมีพลังอะไรมากมายหรอกแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่าได้มีส่วนไปวุ่นวายกับการเมืองอยู่บ่อยๆนะครับเขาบอกว่า rich leader poor country นะเป็นผู้นำที่ร่ำรวยของประเทศยากจนใช่ไหมนะเขาบอก It's interesting that among the nations listed above the UK has the highest net worth per capita ที่น่าสนใจนะก็คือว่าในกลุ่มประเทศที่ list รายชื่อข้างบนเนี่ยประเทศ UK เนี่ยคืออังกฤษเนี่ยนะครับสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับมีรายได้เฉลี่ยนะครับต่อหัวของคนเนี่ยสูงที่สุดนะครับ Although the sample is smallit raises questions
over whether there is a correlation between how wealthy your leader is and how poor you the citizen are นะก็บอกว่าก็ถึงแม้ว่าตัวอย่างที่สอบพิจไปดูมาเนี่ยนะที่เอามาเปรียบเทียบกันมันจะน้อยเนี่ยแต่ว่าก็น่าสนใจว่ามันจะมีนะความสอดคล้องกันไหมการแปลนะการแปลเขาเรียกนะแปลไม่ใช่แปลผกผันนะแปลในเชิงเดียวกันนะครับสอดคล้องกันนะมีความสัมพันธ์กันระหว่างความร่ำรวยของกษัตริย์ของผู้นำกับนะความจนของพลเมืองนะยิ่งกษัตริย์ยิ่งผู้นำรวยพลเมืองยิ่งจนว่างั้นเถอะ นะครับ However the data we have come across did not show a strong enough correlation แต่ว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยก็ยังสามารถไม่สามารถจะไปหา correlation หรือว่าไอความสัมพันธ์นะครับได้นะครับก็แน่นอนครับถ้าจะหา correlation มันต้องมีกลุ่มตัวอย่างเยอะนะครับต้องศึกษาเอาหลายๆอันถึงจะเป็นข้อสรุปแต่ว่ามันก็ปรากฏเป็นร่องรอยชัดตรงนี้นะครับดูนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับ19บิลเลียนนะครับนะครับฮัสซันอลบอลเคียนะครับส่วนต่างของบรูไนนะครับ 12.5 ห่างกันเยอะนะครับเนี่ยเกือบ2เท่าเลยนะครับนะบวกเป็นประมาณ25นี่19นะครับเท่าเกือบ2อ่ะนะครับโอ้โหนี่กษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียเศรษฐีน้ำมันนะครับ UAE เนี่ยสู้ภูมิพลไม่ได้เดวิดแคมเมรอนนี่ไม่ติดฝุ่นเลยครับเป็นฝุ่นใต้ตีนยังไม่ได้เลยเดวิดเอ้ยนะครับก็เดวิดแคมเมรอนนี่ถือว่าเป็นหัวหน้ารัฐคนเดียวที่รวยที่สุดเนี่ยในยุโรปเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเทียบไม่ติดเลยนะครับเขาบอกว่า the only European head of state among the top 10 is the Prince of Liechtenstein นะครับ whose personal fortune was built through his ownership of LGT Bank ก็ผู้นำของยุโรปคนเดียวก็คือเจ้าชายของ Liechtenstein เนี่ยนะครับซึ่งก็ความร่ำรวยก็สร้างมาจากการเป็นเจ้าของธนาคาร LGT นะครับ He's followed in Europe by Prince Albert the Second of Monaco who boasts an estimated 620 million pounds in wealth ก็คนที่ตามมาคือเจ้าชายของอัลเบิร์ตที่2ของโมนาโกนะครับซึ่งทรัพย์สมบัติก็มีแค่600กว่าล้านนะครับ600กว่าล้านไอ้ปอนนะไม่ถึงบิลเลียนนะครับนะไม่ถึงพันล้านปอนด์ After Queen Elizabeth an estimated 280 million นะครับand the King of Sweden 26.2 million and Norway 10.8 million David Cameron at number 23 is the wealthiest non-royal head of state in Europe with a comparatively meager what's that 3.8 million ก็น้อยนะครับเดวิดคาเมรอนนี่ก็คือมีน้อยกว่านะควีนอลิซาเบธซึ่งเขาบอกมีแค่280นะครับล้านโอ้น้อยมากนะครับกษัตริย์ของสวีเดนนี่มี 26.2 ล้านของเราใน19คือของเขามี 26.2 หรือว่า280นี่นะแต่ของไทยนี่คือ 19,000 นะครับลองนึกดูอังกฤษเนี่ยควีนอลิซาเบธเขาบอกมีแค่นี้นะนะของเราใน19ฮะ19ก็คือของเรา 1,900 นะครับ 19,000 ของเขา280คิดดูนะครับห่างกันขนาดไหนแล้วครับโอ้ยอย่างนี้จะภูมิใจดีหรือว่ายังไงดีครับเขาก็ถามคำถามว่า Do you think these heads of state are too rich? คุณคิดว่าพวกนะประมุขของรัฐทั้งหลายเหล่านี้รวยเกินไปหรือเปล่านะคำตอบแรกNo, a rich leader can be a sign of a strong economy. ไม่หรอกผู้นำที่มั่งคั่งในที่รวยนี่ก็สามารถจะเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นก็ได้นะครับอันที่สองตอบว่า yes นะแน่นอนนะมันรวยเกินไปแน่นอน Heads of state should not be significantly richer than the population they represent. ว่าแน่นอนไอ้ประมุขรัฐเนี่ยผู้นำของรัฐเนี่ยไม่ควรจะรวยกว่าพลเมืองที่พวกเขาเป็นตัวแทนเนี่ยอย่างน่ารังเกียจจนชัดเจนเกินไปนะครับอันหรืออันที่3 it doesn't matter there's no correlation มันไม่เกี่ยวไม่สำคัญหรอก
ไม่เห็นจะเป็นสาระอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันว่าใครรวยใครจนแล้วจะต้องประมุขกับพลเมืองจะต้องนะครับเป็นผกผันไปในทางใดทางหนึ่งนะผันแปรไปทางใดทางหนึ่งหรือมีความสัมพันธ์นะครับในเชิงใดเชิงหนึ่งอ่ะตอบข้อไหนแล้วครับเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ยทำไมนี่อุ้ยอุ้ยกระจกวิเศษบอกข้าเธอเอ้ยอันไหนดีอันไหนดีโอ้มันไม่ยอมไปลงล่างโอ้ยไม่ยอมลงล่างนะไม่ยอมลงหน้าไม่ยอมอ้าวจะขึ้นนะขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไม่ยอมขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอ้ยไม่ยอมเอาข้อนี้แล้วครับตอบข้อนี้ไปเลยปังนะครับโอ้โหไปดูคำตอบครับ โอ้โหคำตอบของคนส่วนใหญ่เนี่ย 73% บอกว่าใช่นะครับเขาบอกว่าไอ้หัวหน้าของประมุขของรัฐเนี่ยนะครับไม่ควรจะรวยกว่านะพลเมืองที่เขาเป็นผู้ปกครองหรือเป็นตัวแทนอย่างน่าเกลียดขนาดนั้นนะครับพี่น้องคิดอย่างไรไม่รู้นะครับนี่คือชวนคิดชวนคุยพี่น้องเป็นคนตัดสินแล้วก็ไปตอบกันต่อนะครับก็วันนี้ก็เริ่มต้นที่นะครับคำถามง่ายๆว่าเมื่อมีพ่อเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกมันเลวตรงไหนไปอิจฉาท่านทำไมนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็โยนประเด็นตรงนี้ไว้ให้พี่น้องไปพิจารณากันต่อนะครับตามภาษาชวนคิดชวนคุยนะครับมันเลวตรงไหนนะครับเนี่ยคำถามอยู่ข้างบนแหมคำตอบดูเหมือนว่าบางส่วนมันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็แปลว่านะครับขณะที่ประชาชนนั้นต้องอยู่อย่างพอเพียงลำบากขัดสนยากจนถึงขายตัวถึงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเกิดปัญหามากมายเศรษฐกิจก็ย่ำแย่การเมืองก็ย่ำแย่นะครับความร่ำรวยที่เกิดขึ้นที่ได้ที่มีที่เป็นอยู่นั้นอยู่บนความไม่มั่นคงทางการเมืองการเอารัดเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจที่ผูกขาดนั่นก็ย่อมจะเป็นพิษเป็นภัยที่เลวร้ายยิ่งกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอื่นๆที่นะครับเราพูดคุยกันมาแล้วเนี่ยนะครับ3-4ประเด็นนี้ว่าเนี่ยก็พี่น้องก็ไปคิดกันเองนะครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องมาเชื่อนะครับถ้าข้อมูลคิดว่าไม่พอหลักฐานไม่มีไปหาไปค้นคว้าสืบต่อนะครับอันนี้ก็แหล่งข่าวฝรั่งเขาเขียนมาอย่างนั้นผมก็นำเสนอนะครับพี่น้องไปพิจารณากันต่อเองนะครับด้วยรักและปรารถนาดีนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนผมเพียงดินรักไทยครับสวัสดีครับ